ายเลือดเจ้าของภาษาแต่ศัพท์และสำเนียงที่ไม่ได้ใช้นานถึง6ปีหลังย้ายมาอยู่ไทยพลอยชมพูก็ต้องรื้อฟื้นค่ะนี่คือโชว์พิเศษร้องเพลงเยอรมันบนเวทีครั้งแรกในชีวิตในฐานะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงภาษาเยอรมันระดับประเทศเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยฟังของแท้จากลูกครึ่งไทยเยอรมันค่ะประสบการณ์ส่วนตัวที่ฝึกภาษาอังกฤษคู่การร้องเพลงคัฟเวอร์ศิลปินดังมาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นสาวน้อยร้อยล้านวิวผู้ทำฝันให้เป็นจริงได้ด้วยการออกอัลบั้ม Go Inter ทำให้พลอยชมพูร่วมเป็นส่วนหนึ่งหนุนคนรุ่นใหม่ฝึกภาษาทางลัดจากการร้องเพลงซึ่งการประกวดเพลงเยอรมันครั้งนี้สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยค่ะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าสมัยที่ยังอยู่เยอรมันด้วยแล้วก็เหมือนกับพอเราไม่ได้ใช้เป็นนานๆมันก็มีลืมบ้างเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราฟังซ้ำๆแล้วบางทีเราฟังเอ้ยสะดุดคำนี้แล้วก็ไปเซิร์ชว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็จะรู้ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรบางทีมันเป็นคำที่โดยปกติทั่วไปคนเขาอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบเป็นแสลงก็ได้เราก็จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแนทเป็นคนที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ฝึกภาษาอังกฤษผ่านการร้องเพลงคือปกติเป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเป็นคนชอบที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราได้ศึกษาภาษาจากในเพลงอะค่ะมันเป็นการเพิ่มความสนุกและความเข้าใจก็คือเราได้ร้องเพลงในแบบที่เราชอบใช่ไหมคะแล้วพอภาษามันมีดนตรีมีทำนองมาช่วยผสมเนี่ยมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจและง่ายต่อการจดจำเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็จะแนะนำหลายๆคนมากเลยว่าถ้าอยากฝึกภาษาลองฟังเพลงเยอะๆแม้เพลงเยอรมันจะไม่ได้เป็นกระแสกว้างขวางในไทยแต่เพลงฮิตกลายเป็นโจทย์การแข่งขันเพื่อให้คนรักการร้องเพลงมีตัวอย่างผลงานดังเป็นต้นแบบให้ฝึกฝนอย่างซินเวียฟอยเดอร์ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ไม่ได้เล่าตรงๆแต่ใช้คำกวีหรือวลีไพเราะซึ่งนักร้องเองก็ต้องตีความให้ถูกต้องขณะที่การออกเสียงตัว R ที่ต้องเปล่งจากลำคอก็ต้องฝึกเป็นพิเศษศึกษานันนภัทรธรรมะเจริญไม่ได้ฝันเป็นนักร้องแต่ใช้บทเพลงภาษาต่างชาติเป็นบันไดไต่สู่ฝันเป็นล่ามแปลภาษาเพลงต้นฉบับอะค่ะฟังเป็นทีละคำเลยแบบเล่นไปแป๊บนึงแล้วก็หยุดแล้วก็มาฟังอีกแล้วก็หยุดแล้วก็มาฟังอีกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่แบบฝึกหนักที่สุดเลยก็คงจะเป็นตัวพวกตัวแบบเล็กขึ้นนะคะหนูจะใช้วิธีฝึกในการแบบกินน้ำแล้วก็แบบเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเตียงฟันนะคะค่ะตัวอาตัวแอร์หนูอยากเป็นล่ามอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ภาษาเยอะๆอะค่ะมันอาชีพในอนาคตมันกว้างอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ถ้าเอาจริงๆนะคะระหว่างร้องเพลงกับภาษาหนูชอบภาษามากกว่าก็เวลาเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็เรียนเป็นไวยากรณ์คำศัพท์ออกเสียงที่เป็นสำคัญแต่เรียนแบบนั้นก็บางครั้งก็เบื่อนิดเดียวแล้วก็เราอยากให้น้องๆใช้เรียนด้วยอะไรที่สนุกสนานแล้วก็เราคิดว่าคนไทยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ทำอะไรกับร้องเพลงแล้วก็เรามีความคิดก็เป็นคอนเทสต์ก็ดีที่มีเพลงเยอรมันแล้วก็ดรีมของเราก็คือออกในทีวีด้วยนอกจากได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลงผ่านการถ่ายทอดสดรอบชิงทางสถานีโทรทัศน์เงินรางวัลพร้อมคอร์สเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่เยอรมนียังเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ชนะการประกวดจะได้ฝึกฝนอย่างจริงจังกับเจ้าของภาษาเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตกฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน